บรรยากาศอำเภอตะกั่วทุ่งตำบลกะโสมจังหวัดพังงาครับสภาพบ้านเรือนปัจจุบันครับเงียบสงบเมื่อก่อนรถผ่านทางนี้รถจะคึกคักเดี๋ยวนี้บายพาสตัดผ่านรถไม่ค่อยผ่านรถเลยไม่เข้ามาข้างในนี้ใส่โทษมากจริงเขาขายชิ้นเท่าไหร่อันนี้15 บาทอันนี้15 บาทไม่กินอันนี้เอาข้างในด้วยกินเยอะป่ะมันเยอะครับข้างในเป็นทอดเลยที่ฝั่งนี้ก็น่ากินใส่ทอดตะกั่วทุ่งตะกั่วทุ่งสมัยโบราณเป็นเมืองครับเมืองตะกั่วทุ่งปัจจุบันแบบนี้ครับตำบลกระโสมอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา